ครับในคลิปนี้นะครับไม่สามารถจะนำเสนอรายละเอียดได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าแหล่งเรียนรู้นะครับความรู้ในนี้มีมากมายก่ายกองมากมายมหาศาลนะครับเกินคำบรรยายนะครับทำคลิปทั้งวันก็ยังไม่พอนะครับจะแนะนำท่านผู้ชมแบบกระชับกระชับนะครับเรื่องการนวดการรักษาโรคของแพทย์แผนไทยนะครับถ้าใครอยากจะเรียนรู้ให้มาเรียนรู้ที่นี่นะครับนี่นะครับจุดนี้นะครับยูเนสโกนะครับประกาศขึ้นทะเบียนรับรองนะครับการนวดไทยนะครับการรักษากล้ามเนื้ออักเสบกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้นะครับจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ตามจุดต่างๆยังจะมีตรงนี้นะครับยังมีฤาษีดัดตนนะครับที่ทำไว้นะครับตรงนี้เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะครับฤาษีดัดตนท่าต่างๆอยู่บริเวณนี้นะครับนะครับท่าที่79การดัดตนแก้ขัดแข้งขัดขานะครับตรงนี้มีรายละเอียดบอกนะครับนี่ฤาษีตนนี้เป็นฤาษีฝรั่งนะครับเป็นน่าจะสร้างขึ้นใหม่นะครับหรือว่ายังไงผมไม่แน่ใจนะส่วนฤาษีองค์นี้นะครับท่านี้ก็คือท่าที่35ดัดการดัดตนแก้ลมในขานะครับนี่มีรายละเอียดบอกนะครับท่านผู้ชมจะให้ผมนำเสนอนี่นำเสนอไม่หมดนะครับไม่พอนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมที่ชอบศึกษาชอบเรียนรู้นะครับมาศึกษาดูนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็คือท่าที่53นะครับการดัดตนแก้ลมขานะครับนั่งท่านี้นะครับนั่งท่านี้แล้วก็บิดท่านี้อย่างนี้นะครับนะครับต่อไปก็นี่นะครับท่านี้นะครับมีบันทึกไว้ในตำราของวัดโพนะครับท่าที่69การดัดตนแก้ขานะครับนี่คือภูมิปัญญาของคนไทยของชาติไทยนะครับหรือว่าของโลกได้เลยนะครับตรงนี้นะครับนะครับตรงนั้นเป็นที่ประดิษฐานพระศรีหสัยญาติหรือว่าพระตะแคงข้างขวาเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปนึงพาท่านผู้ชมเข้าไปชมนะครับแต่ตอนนี้ผมทำคลิปนี้ก่อนนะครับเกี่ยวกับตุ๊กตาจีนนะเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยการนวดนะครับที่มีชื่อเสียงอันดับโลกเลยนะครับเป็นครูระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนะครับต่างชาติให้การยอมรับและสะอื้นสะออนให้ความเชื่อถือมากเลยนะครับตรงนี้นะครับมีบันทึกไว้ขนาดนี้นะครับชัดเจนขนาดนี้นะครับเป็นคุณต่อชาวโลกเป็นคุณต่อคนไทยนะครับนะครับรักษาตนแบบผ่อนคลายกล้ามเนื้ออะไรประมาณนั้นนะครับนะครับดูเขาสะอื้นสะออนนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับสิ่งที่ล้ำค่านะครับนี่นะครับบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับนี่นะครับท่าต่างๆนี้แก้ปวดเมื่อยแก้ลมเลือดลมเดินไม่สะดวกกล้ามเนื้ออักเสบเส้นเอ็นยืดเส้นเอ็นตึงนะครับตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมีรายละเอียดไว้ดูให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่ผมไม่สามารถนำเสนอได้ทั้งหมดนะครับนะครับจะเอาแบบย่อๆนะครับท่านผู้ชมใฝ่เรียนรู้ใฝ่ศึกษาก็มาศึกษานะครับนะครับชี้แนะเป็นแนวทางคร่าวๆก่อนนะครับนะครับนี่นะครับมีบันทึกเป็นตรงนี้เป็นมีบันทึกไว้นะครับนี่ตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็บันทึกไว้นี่เป็นรูปยักษ์นะครับเป็นการนวดตนดัดตนนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจเรียนรู้นะครับวัดโพหรือวัดเชตุพนนะครับคลิปนี้จบก่อนสวัสดีครับ